ขอโทษค่ะขอโทษค่ะพอดีฉันรีบไปสมัครงานเลยเตยเอ้าออนตั้งแต่เรียนจบไปก็ไม่ได้เจอกันเลยนะวันนี้เธอก็มาสมัครงานบริษัทนี้เหมือนกันเหรอเออฉันได้ข่าวว่าเจ้าของบริษัทนี้คัดพนักงานตั้งมาตรฐานสูงมากเลยนะมาสมัครเลยค่ะผู้บริหารงั้นเหรอก็ใช่นะสิเธอลืมไปแล้วหรอว่าฉันจะมาในมาตรงตามสายเป๊ะเลยไม่ต้องไปสัมภาษณ์แล้วนะพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนี่เธอคงไม่ใช่ถูกต้องพรุ่งนี้เจอกันนะเธอนี่เก่งจริงๆเลยนะผ่านไปไม่กี่ปีก็ได้เป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกฉันยังมีประชุมฉันไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้บอสคะกาแฟได้แล้วค่ะเธอเองก็มีเสื้อตัวนี้ด้วยเหรออ๋อคราวก่อนเห็นบอสใส่สวยดีเลยไปซื้อมาตัวหนึ่งทำไมหรอมันไม่เหมาะกับฉันใช่ไหมอ๋อไม่นะสวยมากเลยเธอใส่แล้วสวยกว่าฉันซะอีกทำงานที่นี่เป็นไงบ้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีเรื่องอะไรบอกฉันได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจก็ดีนะแต่ฉันเพิ่งย้ายหอพักใหม่เลยไม่ค่อยทันเดี๋ยวฉันให้แผนกการเงินทำเรื่องให้เธอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าไปใช้ก่อน3เดือนนะตั้งใจทำงานนะเดี๋ยวผ่านเบอร์เงินเดือนก็คืนแล้วขอบคุณนะคะบอสบอสคะขอโทษนะคะฉันคิดว่าเป็นบอสแกถืออะไรไว้ในมืออ๋อเอกสารประมูลสินค้าของวันพรุ่งนี้ค่ะเอามาให้ฉันเดี๋ยวฉันเอาไปให้บอสเองขอโทษนะคะพอดีบอสสั่งไว้ว่านี่เป็นเอกสารที่จะยื่นให้กับบริษัทกลางค่ะมันสำคัญต่อบริษัทมากห้ามผ่านมือใครค่ะนี่แกแหกตาดูดีๆว่าฉันเป็นใครฉันเป็นเพื่อนสนิทของบอสแกเชื่อไหมฉันแค่เอ่ยปากคำเดียวเนี่ยแกก็ตกงานได้เลยเอามาดิคุณนีอะไรใช่ไหมฉันถามว่าแกไม่เห็นอะไรใช่ไหมเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมพูดนี่ฉันคุยกับแกอยู่ไม่ได้ยินเหรอพูดสิพูดไม่ได้ยินหรือไงพูดยาญาติผมฉันไม่เกี่ยวอะไรนะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันทั้งนั้นอะตอนที่คุณเตยเขาแย่งเอกสารไปตอนนั้นอยู่หน้าบริษัทค่ะยา
ไรหรือเปล่าคะยาผมขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันเชื่อว่าทุกคนที่เห็นคุณตกอยู่ในสภาพเมื่อกี้ก็ต้องช่วยคุณกันทั้งนั้นเดี๋ยวฉันให้คุณอันไปส่งคุณกลับบ้านนะคะแหมแซงทำเป็นคนดีแกก็แค่วาสนาดีมีเงินหน่อยเท่านั้นแหละบอสฉันรอบอสอยู่พอดีเลยค่ะเอกสารอยู่ไหนฉันไม่ทันระวังทำหายแล้วค่ะทำหายไปแล้วงั้นเหรอเธอรู้ไหมว่าเอกสารนั้นมันสำคัญกับบริษัทฉันมากขนาดไหนเธอไปทำหายที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้นะฉันก็ไม่รู้ก็แค่เอกสารการเข้าร่วมประมูลเดี๋ยวทำใหม่อีกชุดก็ได้นี่เธอรู้ไหมว่าเอกสารพวกนั้นน่ะฉันใช้เวลารวบรวมเกือบปีเลยนะและมันก็เป็นความลับของบริษัทถ้าข้อมูลพวกนั้นหลุดออกไปบริษัทฉันจะเสียหายแค่ไหนเธอรู้บ้างไหมวันนี้เธอไปที่ไหนมาบ้างบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะเธอต้องหาเอกสารชุดนั้นกลับคืนมาให้ได้ฉันไม่ไปคนเราทำอะไรไว้ก็ต้องรู้จักรับผิดชอบทำไมเธอถึงไม่ไปหานี่อ่อนเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันแต่ทำไมแกถึงได้อยู่สูงกว่าฉันตลอดเลยแถมไม่พอยังสั่งสอนฉันอย่างกับเด็กนี่จบแล้วก็จบมหาลัยเดียวกันจบคณะเดียวกันแต่ทำไมแกถึงได้เป็นเจ้าของบริษัทส่วนฉันเป็นได้แค่ลูกน้องแกทำไมฉันต้องมาชงกาแฟเดินเอกสารให้แกฉันไม่ทำแล้วคอยดูนะสักวันฉันจะทำให้แกมันนั่งคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนฉันแน่นี่ค่ะคุณเฟยนี่คือเอกสารราคาประมูลแล้วก็ข้อมูลต่างๆของทางบริษัทเราค่ะเรื่องนี้เราจะยินกันก่อนนะคะเรื่องการตัดสินใจเนี่ยเดี๋ยวเราประธานบริษัทของเราเป็นคนตัดสินใจเองค่ะประธานบริษัทนั้นเหรอคะฉันขอไม่อ้อมค้อมนะคะพอดีมีข้อเสนอใหม่เข้ามาทางบริษัทของเรานะคะไม่เจอกันนานเลยนะเพื่อนกันเตยเธอมาที่นี่ได้ไงอ่ะขอแนะนำตัวหน่อยก็แล้วกันฉันเป็นตัวแทนของบริษัทเป้าหมายใหม่และเป็นคนที่จะร่วมเข้าชิงงานประมูลนี้กับแกที่แท้พวกคุณก็รู้จักกันแหละครับคือผู้ชายที่เราเอายาให้คนนั้นนี่นี่เขาคือผู้ชายที่เราปัดยาเขาทิ้งไม่ใช่หรอคุณออนครับยินดีที่ได้ร่วมงานกับบริษัทคุณนะครับเคยได้ยินไหมคำว่าคนดีผีคุณฉันนี่ไงคนดีส่วนเธอน่ะผีเ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะคุณสนใจไปนั่งรถเล่นกับผมไหมครับไม่เป็นไรครับพอดีว่าเราสองคนมีธุระต่อนะครับสนใจสิคะไปค่ะอะไรนะเมย์คุณอยากให้ฉันไปจริงๆหรือเปล่าแน่นอนครับพอดีว่าผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกาก็เลยอยากหาคนพาไปเที่ยวหน่อยอ้าวเหรอคะหลงเขาแค่อยากหาเพื่อนไปเที่ยวด้วยคงไม่มีอะไรหรอกเมย์ผมไม่ยอมนะถ้าคุณจะไปกับเขาอ่ะหลงเมย์บอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิงั้นเอาอย่างนี้ถ้ามันมีอะไรเกินเลยขึ้นมาเดี๋ยวเมย์จะหนีออกมาเองเมย์สัญญาโอเคไหมงั้นเราไปกันเลยไหมคะได้เลยครับว่าแต่ว่าคุณจะพาฉันไปนั่งรถเล่นจริงๆเหรอคะหรือว่าคุณอยากไปเที่ยวบ้านผมครับไปสิคะเมย์เมย์เปิดเมย์นี่มันหมายความว่าไงเมย์เมย์อยากไปอะหลงไม่ได้นะเมย์มันอันตรายเมย์อยากไปจริงๆอ่ะให้เมย์ไปเถอะนะนะไม่แฟนคุณเขาอยากไปคุณก็ปล่อยให้เขาไปสิคุณไม่มีรถให้แฟนคุณนั่งคุณยังไม่ยอมปล่อยให้เขานั่งรถผมอีกหลงให้เมย์ไปเถอะนะไม่ได้นะเมย์เราเพิ่งเห็นหน้าเขาแค่ครั้งแรกเขาเป็นคนยังไงเราก็ไม่รู้เมรู้แต่เมอยากไปจริงๆหลงให้เมไปเถอะนะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเมรีบไปแล้วเมจะรีบกลับนะนี่คุณแฟนคุณก็แค่อยากนั่งรถสนุกๆที่บ้านผมเนี่ยมีของเล่นเพียบเลยนะรับรองสนุกแน่เมย์แล้วหลงล่ะเมย์จะทิ้งหลงไว้แบบนี้เหรอคุณน่ะเหรอเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะผมว่าคุณนั่งแก๊ปไปอ่ะจะเร็วกว่าเมย์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 เดี๋ยวก่อนเมย์โหคุณอยู่หมู่บ้านนี้เลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับผมรู้สึกว่าผมถูกใจที่นี่มากผมก็เลยซื้อบ้านที่หมู่บ้านนี้ไว้10หลังครับจริงเหรอคะจริงสิครับงั้นเราเข้าไปในบ้านกันเถอะครับชนแก้วครับค่ะผมกล่าวว่าผมจะตั้งเสาไว้ตรงนี้เพราะว่าผมเนี่ยชอบดูสาวๆเต้นรูดเสามากเลยครับหืออย่างนั้นเหรอคะคุณคงไม่รู้
ว่าฉันเนี่ยเต้นเก่งมากเลยนะคะคนที่รู้จักฉันเนี่ยเขาก็จะเรียกฉันว่าแม่กระต่ายน้อยค่ะอะไรนะจะเต้นรูปเสากันเลยเหรอหลงมันก็แค่เต้นเอนเตอร์เทนแค่นั้นน่ะคุณเมย์ครับคุณเมย์เต้นเป็นด้วยเหรอครับผมว่าคุณเมย์จะต้องเป็นคนที่เต้นรูปเสาได้เก่งมากๆแน่ๆเลยค่ะไปคุณหลงเราไปนั่งดูเธอเต้นดีกว่าคุณคงไม่เคยเห็นสินะฉันพร้อมค่ะเดี๋ยวคุณเดียคะแต่ตรงนั้นยังไม่มีเสาเลยนะคะไม่เป็นไรครับไม่มีเสาก็ได้ผมเชื่อในลีลาการเต้นของคุณค่ะพอได้แล้วเมย์คุณหลงก็แค่เต้นเองเริ่มเลยครับผมรอดูอยู่ฉันจะทำให้คุณไม่ละสายตาจากฉันเลยค่ะคุณนี่สุดยอดมากเลยนะครับผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้คุณนี่เต้นได้ดีมากเลยนะครับคุณเมย์เมย์พอสักทีเถอะเดียชอบไหมคะหยุดได้แล้วเมย์หลงทำอะไรเนี่ยปล่อยพอสักทีเมย์เรากลับบ้านกันเถอะไม่เธอจะไม่ไปไหนทางนั้นทำไมอ่ะเหรอเพราะนายไม่คู่ควรกับเธอไงเธอควรจะอยู่กับคนที่คู่ควรกับเธอเช่นฉันใช่ทำไมอ่ะเมย์ผมรักคุณมากนะกลับบ้านกันเถอะเมย์กลับบ้านกับผมนะไม่กลับบ้านไปลำบากกับหลงต่อน่ะเหรอไม่มีทางหรอกหลงดูตัวเองเถอะทุกวันนี้หลงมีอะไรบ้างบ้านรถไม่มีอะไรเลยสักอย่างมีอายเขาที่ต้องมาคบคนจนแบบหลงได้เมย์ก็อย่าเสียใจก็แล้วกันนะใช่เมย์เสียใจแล้วเมย์ก็เสียใจมากด้วยว่าที่ผ่านมาเมย์มาคบกับคนจนแบบหลงได้ยังไงคุณเดียคะเมย์ว่าคุณเดียไล่คนจนแบบนั้นออกจากบ้านนะคะเราจะได้สนุกกันต่อไงคะนะคะเมย์จะให้เขาไล่ผมออกไปเมย์คิดว่าเขามีสิทธิ์ไหมอะไรนายคิดว่านายเป็นใครเหรอเดียมันเป็นคนขับรถของผม
และบ้านหลังเนี้ยก็เป็นของผมตลกดีไหมนี่มันอะไรกันเนี่ยผมถูกลอตเตอรี่90ล้านเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบททดสอบที่ผมจัดเตรียมไว้ให้คุณและอย่างที่เห็นคุณไม่ผ่านเป็นไงล่ะเมย์อ่ะแสดงได้ดีไหมคะเห็นไหมเมย์คิดอยู่แล้วเชียวว่ามันต้องเป็นบททดสอบของหลงเป็นไงคะเมย์แสดงได้ดีไหมคะแสดงได้ดีมากแสดงดีจนผมหลงเชื่อว่าคุณเป็นผู้หญิงที่รักผมมาตลอดและวันนี้เนี่ยผมก็รู้แล้วว่าคุณรักอะไรคุณมันก็รักแค่เงินไงไอเดียมึงลากผู้หญิงคนนี้ออกไปจากบ้านกูซะครับเชิญครับไม่หลงไม่นะหลงไม่ขอโทษหลงไม่หลง